ก่อนหน้านี้นะครับผมได้รับการประสานงานจากสถานทูตนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวโมร็อกโกนะครับโดยข้อมูลที่ผมได้รับนะครับเป็นชาวโมร็อกโก21คนนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากว่าถูกควบคุมตัวนะครับเป็นการควบคุมตัวโดยกลุ่มสแกมเมอร์นะครับที่อยู่ทางฝั่งเมียวดีนะครับซึ่งธุรกิจพวกนี้อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเป็นธุรกิจที่มีการหลอกลวงนะครับคนทั่วโลกนะครับโดยจะมีการบังคับไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างชาติต่างๆนะครับไปทำงานในพวกสแกมเมอร์ตามจุดต่างๆนะครับที่เมียวดีซึ่งหลังจากที่ผมได้รับทราบชื่อนะครับรวมถึงพาสปอร์ตนัมเบอร์นะครับผมเองได้มีการประสานงานไปที่กองทัพบกเพื่อขอทางกองทัพบกนะครับให้ความช่วยเหลือแก่ชาวโมร็อกโกดังกล่าวนะครับซึ่งต้องขอบคุณกองทัพบกมากๆนะครับที่ผมมาทราบเองทราบในภายหลังนะครับว่าทางกองทัพบกได้มีการพูดคุยกับเหยื่อต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยนำไปสู่การเจรจากับกองกำลังเพื่อขอให้มีการเจรจาในการปล่อยตัวกับเหยื่อที่ถูกหลอกไปซึ่งปรากฏว่านะครับเราสามารถที่จะช่วยเหลือชาวโมร็อกโกเนี่ยได้12คนโดยมี6คนนะครับก่อนหน้านี้เขาได้มีการจ่ายเงินเพื่อจ่ายเงินให้กับบรรดากับพวกนายจ้างนะครับที่เป็นเจ้าของบรรดาธุรกิจสแกมเมอร์เนี่ยให้ปล่อยตัวไปก่อนหน้านี้ส่วนที่เหลือนะครับก็ตัดสินใจนะครับที่จะไม่เดินทางนะครับก็ตัดสินใจที่จะอยู่ที่ตรงนั้นต่อไปนะครับก็นับว่าเป็นข่าวดีนะครับที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือ12คนนะครับที่เป็นชาวโมร็อกโกได้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้มันตอกย้ำให้เห็นว่าเรื่องนี้มันมีความสำคัญเป็นเรื่องที่เราควรจะให้ความสำคัญอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ชาวโมร็อกโกไม่ใช่แค่ชาวไทยนะครับแต่คนจำนวนมากทั่วโลกนะครับที่ถูกหลอกไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นแค่การค้ามนุษย์เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงมีการหลอกลวงเอาทรัพย์สินของคนไทยมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอีกจำนวนมากที่เกี่ยวข้องและอยู่ในบริเวณนั้นผมคิดว่านี่คือความสำคัญที่ประเทศไทยนะครับควรจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นวาระระดับชาติสุดท้ายนี้นะครับผมเองก็ต้องขอบคุณนะครับกองทัพบกอีกครั้งถ้าไม่ได้กองทัพบกนะครับเราไม่สามารถที่จะช่วยเหลือชาวโมร็อกโกได้จริงๆผมคิดว่าการที่กองทัพบกได้เพียรพยายามนะครับใช้เวลานะครับในการที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างจริงจังนะครับผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากก็ต้องขอบคุณกองทัพบกแล้วก็บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ขอบคุณจริงๆครับ